สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้เฮาก็มาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เฮาสิมาเว้าเรื่องอันเงินทั้งท้องของประเทศอังกฤษพี่น้องอันประเทศอังกฤษนี่เขาใส่อันเงินปอนหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าพาวเออตอนนี้อันเงินปอนมันมีอันใบหยังแน่มีคนเคยหูบ่ค่ะคนอยู่เมืองไทยเนาะคนอยู่อันอังกฤษฝึกก็สิหูอยู่หรอกอันคือสิมาบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าอันแต่ก่อนนี่อันแต่งงานกับอันแฟนนี่อันอยู่เมืองไทยน่ะก็บ่ฮู้เด้ว่าเงินฮู้แต่ว่าเงินปอนบ่ฮู้ว่าเงินปอนมีลักษณะแนวใดเป็นรูปร่างจังใดจังซี่บ่ฮู้เด้ตะกี้อยู่กันมาจน7 8ปีก็บ่เคยเห็นจักเทื่อนะบัดนี้เนาะก็สิมาบอกให้ฟังว่าเงินปอนมันเป็นจังใดเนาะเริ่มจากเงินสลึงก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันประเทศอังกฤษนี่เขาก็มีเงินสลึงเด้หรือว่าอันเขาเอิ้นว่าเป็นเพนนีหรือว่าวันเพนไอเป็นเพนเพนนี่เนาะอันนี้พี่น้องนี่เงินเพนเพนนึงก็คือสลึงนึงสมมุติว่าเงินบาทนึงเมืองไทยจังซี่เนาะมันก็สิมีเงิน50ตังค์เงินอัน50ตังค์สลึงนึง1สตางค์อีหยังซี่น่ะอยู่นี่ก็มีคือกันพี่น้องอันนี้เป็นเงินปอนเงินปอนสิมีลักษณะจังซี่นี่สิเป็นรูปพระราชินีแล้วก็ทางหลังอันนี้รุ่นใหม่พี่น้องรุ่นใหม่รุ่นแต่เก่านี่มันสิกลมไปเลยตอนนี้รุ่นใหม่มันสิเป็นอันอีหยังล่ะเป็นเหลี่ยมๆเป็นเรียงๆข้างๆรุ่นเก่าอันเขาให้เซาใส่ไปแล้วปีนี้หรือปีมหานี่ล่ะจําบ่ค่อยได้ปานใดนั่นล่ะ นี่คืออันปอนนึงนี่มันก็สิประกอบไปด้วยเงิน50พี่คือที่เขาผลิตใส่อยู่เนาะมี50พี่ก็สิเป็นลักษณะจังซี่50พี่ก็คันไปเอิ้นเงินเป็นบาทเฮาก็50สตางค์ล่ะพี่น้องเออนี่50พี่ อันนี้ก็เป็นเงิน20พี่หรือว่า20เพน20มันก็สิมีเลขอัน20อยู่ในนี้20เพนจังซี่ล่ะบัดนี้มันก็สิมี10เพน10สตางค์ของบาทเฮาล่ะ10เพน10เพนเห็นบ่10เพนบัดนี้มันก็สิมีเงิน5เพน5เพนนี่5เพนหรือว่า5พี่เขาเอิ้นสั้นๆ5พี่เวลาเฮาไปซื้อของซื้อ5พี่ บัดนี้ก็มีอันก็มีเหรียญ2พี่2สลึงนี่2พี่เขาก็ยังใส่อยู่ได้พี่น้องซุมื้อนี้เขายังใส่เงินพี่เงินหยังคือเก่าคือกันอยู่เวลาเฮาไปซื้อสิ่งซื้อของจังซี่บัดนี้ก็1พี่อันนี้หน่อยก็หมู1พี่พี่น้องสลึงหนึ่งนี่สลึงหนึ่งเขายังใส่อยู่ได้พี่น้องนั่งเถื่อฮะอันเข้าเวลาเข้าไปอันซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตจังซี่ เขาก็ลดเหลือ3พี่ก็มีจังซี่นะคันสิแจกฟรีมันก็เวลาสแกนใส่หยังมันก็สิหยังนะเขาก็ใส่3พี่ก็มีนี่ล่ะเงินอันปอนหนึ่งประกอบไปด้วย50พี่20พี่20พี่มันไกลๆ20พี่แล้วก็10พี่10พี่ก็สิเหรียญใหญ่แน่แล้วก็5พี่5พี่5เพนนีแล้วก็2พี่เห็นบ่2พี่ก็สิใหญ่ขึ้นมาแน่แล้วก็1พี่1เพนเห็นบ่พี่น้องมันก็คือกันกับบ้านเฮาคือกันอันนี่ล่ะเหรียญที่เข้าอันผลิตมาใส่นี่อันปอนหนึ่งเท่ากับร้อยร้อยเพนร้อยเพนนี่เท่ากับปอนหนึ่งนี่เนาะเข้าใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดบ่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิว่าให้ฟังใหม่บัดนี้อันเงินเหรียญผ่านไปแล้วเนาะบัดนี้บัดนี้เงินแบงค์พี่น้องเงินแบงค์ก็สิประกอบไปด้วยเริ่มจากหน่อยก็เนาะเริ่มจากเอ้ยเริ่มอีกมีอีเลียนึงมันเสี่ยงอยู่พี่2พี่พี่น้องเขาสิอันผลิตเงิน2พี่เอ้ย2ปอนด์ขอโทษบ่ผิด2ปอนด์พี่น้อง2อันมันก็สิมีเงิน2ปอนด์1ปอนด์50เพนนี20เพนนีแล้วก็10เพนนีแล้วก็5เพนนีแล้วก็2เพนนีแล้วก็1เพนนีที่เขาผลิตเป็นเหรียญออกมานี่ล่ะการผลิตเขาก็แล้วแต่ว่าเขาสิเปลี่ยนยามใดอีหยังสินะเขาก็สิเปลี่ยนอยู่เรื่อยอยู่เด้อยู่นี่นะเขาก็รุ่นเก่าๆก็เซาใส่สินะนี่ล่ะ
นี่ล่ะอันนี้ล่ะปอนหนึ่งนี่สองปอนเขายังใส่อยู่ได้พี่น้องเสมอนี่ใส่อยู่เวลาเข้าไปตลาดอันเปิดท้ายขายของนี่ก็ใส่อยู่นับกันจนเมื่อยพุ่นละบ้านนี้อันเขาก็มาเริ่มไอ้เบิ่งไอ้เป็นแบ่งเนาะพี่น้องเป็นแบ่งนี่ห้าปอนสตาร์ทที่ห้าปอนเนาะที่เป็นแบ่งห้าปอนห้าปอนก็สิมีรูปพระราชนีแล้วก็มีหาเลขหาอยู่นี่แล้วก็มีอันไพ่บทหลอกนี่ก็มีสิล่ะหูเราก็ไว้บ่ได้หูลึกปานนั้นนะพี่น้องมาบอกให้ฟังซื่อๆบ่ได้หูอันอีลีอีล้ออีล้ออีเรือดอกเด้อพี่น้องเด้อมาบอกสู่ฟังเฮาเห็นจังซี่นะก็อยากบอกให้ฟังอันบันนี้ก็10ปอนด์พี่น้อง10ปอนด์หรือ10พาวด์อันนี้เป็นเงิน10ปอนด์ของประเทศอังกฤษอันนี้เป็นรุ่นใหม่เด้พี่น้องอัน2ใบนี่อันคือเข้าฮู้กับผลิตปีว่าหันปีว่าหันนี่ละมั่งเออปีที่แล้วนี่ล่ะพี่น้องเพราะว่าอันซุมื้อนี่ข่อยคิดได้ในความคิดข่อยว่าเงินกระดาษน่ะมันเวลามันโดนไปมันเข้าเครื่องสแกนเนี่ยเราค่อยว่าได้นี่ในความคิดค่อยได้นี่แต่ว่าเขาบ่ฮู้ดอกเหตุผลเขาทีเป็นหยังเขาคือมาใส่เงินแบบสีแบบเงิน50บาทบาทเท่าน่ะพี่น้องนั่นล่ะอันนี้ก็5ปอนด์5ปอนด์นี่ก็10ปอนด์บาทนี้ป่านนี้ก็5อัน20ปอนด์พี่น้อง20ปอนด์มันสิเป็นจังซี่ลักษณะมันนี่เงิน20ปอนด์ของประเทศอังกฤษอันนี้เขาก็ตรงเวลาอันถ้าไปซื้อเขาก็ใส่เครื่องใส่หยังคือกันก็ตรวจสอบคือกันแบบว่ามันก็สิมีเงินปลอมมาอยู่บ่จักจังซี่นะเขาก็ตรวจสอบเพราะว่ามัน20ปอนด์นี่ก็เท่ากับเงินเท่าใดล่ะ4อัตราแลกเปลี่ยนของเฮาตอนมันอยู่44 43แลนขึ้นแลนลงอยู่พี่น้องอันนี่ล่ะอยู่ประมาณนี้นั่นล่ะบัดนี้อัน20ปอนด์นี่บ้านนี้อันตัวนี้50ปอนด์ส่วนมากคันบ่เข้าเฮ็ดบ่ธุรกิจใหญ่ๆนี่เขาก็บ่ค่อยมีใส่ปานใดหรอกข่อยก็บ่ค่อยมีหรอกพี่น้องเพิ่นมันได้มานะได้มาบ่โดนดอกก็เลยฝากมาเว้าเดี๋ยวมันสิบ่มีอีกนะเขาบ่ค่อยใส่กันน่ะนะเนาะสิจักว่าอันหยังล่ะมันแพงนะพี่น้องเวลาเฮาไปซื้อของนําตลาดนัดนําหยังสิมันหาถอนยากเขาบ่ค่อยเขาสิใส่เงินหน่อยมากกว่าสินะนั่นล่ะมาบอกให้ฟังพี่น้องนี่ล่ะเงินอัน50ปอนด์มันจะเป็นจังซี่นี่เนาะค่ะเนาะอันมาบอกให้ฟังพี่น้องนั่งเถื่ออันคือจังข่อยเว้าตอนแรกนั่นล่ะข่อยไปอยู่อันฮู้จักกับอันแฟนข่อยน่ะตั้ง7เป็น10ปีเพิ่นซะไปเกือบ10ปีข่อยก็อยู่เมืองไทยเนาะข่อยก็บ่ได้อันมาผีข่อยก็บ่ฮู้ดอกว่าเงินอันประเทศอังกฤษเขาเป็นหน้าตาแนวใดบ่ฮู้พี่น้องฮู้แต่ว่าเขาใส่เงินปอนด์อันปกติแล้วอันแต่ก่อนนี่เขาอันอีหยังนี่มีอียูอีหยังอีหยังสินะแต่ว่าอันปกติแล้วเขาสิไปใส่เงินยูโรเปลี่ยนไปใส่เงินยูโรเบิดทั้งยูโรแต่ว่าประเทศอังกฤษนี่เขาบ่ยอมเปลี่ยนอันสกุลเงินเขาคงสกุลเงินเขาไว้จังซี่นะนั่นล่ะมาเว้าสู่ฟังพี่น้องอันตัวใดมีประโยชน์ก็ฟ้าวเด้อันย่านแบบว่าลืมล่ะมันจะลืมแบบว่ามันสิลืมล่ะเฮาสิบ่ได้เอามาเว้านะฝากมาเว้าไว้เดี๋ยวอันประธานอันนักคนนักหยังที่เพิ่นอยู่เมืองไทยเพิ่นบ่ฮู้จักเพิ่นบ่ทันเคยเห็นนะจังได๋ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ